สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่อนุญาตให้ขึ้นมาแชร์สิ่งที่เราทำที่คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้เกริ่นนำในเรื่องของ definition ของตัว big data ไปเยอะแล้วฮะผมก็อาจจะไม่ต้องพูดถึงตัว big data ว่ามัน definition มันคืออะไรยังไงนะครับขออนุญาตไปในส่วนที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่เราจะคุยวันนี้เลยนะครับ precision medicine นะครับอาจารย์เกิร์กได้พูดว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่จะกำลังจะเกิดใน healthcare นะครับหลายๆที่เนี่ยเริ่มทำไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกามีการทำเรื่อง precision medicine ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเครือโรงพยาบาลเทพเนี่ยครับก็กำลังเริ่มอยู่นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงส่วนนั้นขออนุญาตไปที่อเจนดาที่เราจะพูดวันนี้กันแล้วกันนะฮะก็ปกติผมจะเป็นอยากให้มองเห็นภาพรวมของเฮลท์แคร์นิดนึงนะครับว่าในธุรกิจดูแลรักษาคนไข้เนี่ยมันมีคอนเทกต์อะไรที่อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อะไรมันจะกำลังจะเกิดขึ้นเทรนด์อนาคตของเฮลท์แคร์มันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูว่าไอ้ตัว precision medicine เนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นเคสสตัดดี้ในเรื่องของ Big Data ในธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าในเครือเรา BDMS เนี่ยฮะเราทำอะไรกันบ้างในแง่ของเรื่อง Precision Medicine นะครับแล้วก็อาจจะมีเคสสตัดดี้ให้ดูนิดหน่อยนะครับเทรนด์แรกที่อยากให้ดูนะครับก็คือธุรกิจโรงพยาบาลหรือว่ารักษาผู้ป่วยเนี่ยนะครับจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของคอสนะครับทุกที่นะครับราคามันสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลบางทีรัฐบาลเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคอสในการดูแลรักษาพยาบาลเราเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่รัฐบาลออกให้นะครับเอกชนถ้าคนมาที่เอกชนก็จะเห็นว่าอ่ะจะได้การดูแลที่ดีขึ้นมีเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ที่ตามมาก็คือคอสมันจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคอสสูงได้สิ่งที่คืออาจจะบอกว่าไม่สามารถต่ำลงได้เลยในโรงพยาบาลก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพในโรงพยาบาลคือคุณเข้าไปป่วยอะไรคุณต้องออกมาแล้วหายไม่ใช่คุณเข้าไปป่วยอะไรอย่างหนึ่งกลับออกมาแล้วไม่หายแล้วดักขึ้นอันนั้นถือว่าคุณภาพคุณไม่ดีนะครับอันที่3นะครับซึ่งอาจจะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่เริ่มที่จะมองเห็นแล้วในธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับก็คือเรื่องของ access นะครับปัจจุบันธุรกิจเฮลท์แคร์ยังเป็นลักษณะที่มีคนเดินเข้าไปหาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เข้าไปทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโรงพยาบาลอนาคตจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับอนาคตเราจะสามารถเข้าถึงเฮลท์แคร์ได้ทุกที่ทุกเวลาครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเราสามารถเข้าถึงได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันคืออะไรนะครับถ้าดูตัวเลขนะครับถ้าดูตัวเลขในเรื่องของคอสแล้วกันนะครับพอพูดถึงคอสก็ดูตัวเลขนิดนึงนะครับตัวเลขนี้เอามาจากทางWorld Bankก็คือการใช้จ่ายทางด้านเฮลท์แคร์ต่อ per capita นะครับเป็นตัวเลขเป็น US นะครับและผม compare ระหว่าง US นะครับไทยนะครับออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์อาจจะใกล้เคียงกับเรานิดนึงครับแต่ US มันเป็นกราฟที่สูงขึ้นตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วถ้าไทยเนี่ยถ้าเราเอาม อยู่ในสเกลที่มันต่ำนิดนึงไทยก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับตัวเลขล่าสุดที่ทาง World Bank มีคือปี13นะครับ14 15คงกำลังทำกันอยู่แต่เทรนด์ที่เกิดขึ้นก็คือคอสมันสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่มันซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการดูแลรักษาคนไข้ที่มันแพงขึ้นนะครับเหล่านั้นคือคอสแพทย์พยาบาลเป็นบุคลากรที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นจะจ้างเขาทันทีก็ต้องเสียเงินค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็น specialist ที่ค่อนข้างหายากในท้องตลาด
ถ้าเป็น per GDP per GDP นะครับเปอร์เซ็นต์ per GDP นะครับของ US ก็อยู่ที่ 17% นะครับของไทยอยู่กับสิงคโปร์ใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับ 4-5% เพราะงั้นสังเกตได้ว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของ healthcare ในประเทศเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในอนาคตถ้าประเทศไทยต้องการจะเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตตัวนี้ก็จะสูงขึ้นอีกนะครับตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดตัวเลขนี้สูงขึ้นนะครับก็คือเทรนด์ถัดไปนะครับก็คือโรคเรื้อรังนะครับในจะเกิดเยอะขึ้นนะครับโรคเรื้อรังก็คือโรคที่ไม่มีทางรักษาหายได้นะครับก็คือคุณก็จะเป็นไปตลอดนะครับจนคุณต้องดูแลรักษาตัวเองจนกว่าที่อาจจะเสียชีวิตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์อันนึงก็คือว่าโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการดูแลรักษาตัวเองของเราซึ่งไม่ดีนะครับมันก็เลย require เราเรียกว่า behavioral solution ต้องมี solution ในเรื่องของพฤติกรรมของคนไข้อย่างไรที่ทำให้เขาดูแลรักษาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นสแตทก็คือตัวเลขของคนอายุเราเรียกว่า65ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าตามเปอร์เซ็นต์ตาม population นะครับทุกประเทศสูงขึ้นหมดเลยครับไม่ต้องพูดถึงไทยนะครับไทยตอนนี้ขึ้นไป10นะครับปีหนึ่ง4คือ10มีคำทำนายว่าประมาณปี2020นะครับประเทศไทยจะอยู่ที่ 20% ของ population ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องดูแลรักษาเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นคอสในเรื่องของเฮลท์แคร์ก็จะสูงขึ้นตามไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันเนี่ยฟิลิปปินส์จะต่ำมากๆนะครับในอนาคตมองว่าคนฟิลิปปินส์จะเป็นตลาดแรงงานของAEC นะครับเพราะว่าเขายังมีคนที่อายุ 20-30 วัยทำงานเยอะอยู่นะครับในขณะคนบ้านเราอย่างน้อยอยู่เช่นกันนะครับพอพูดถึงโรคเรื้อรังนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการตายของ total แล้วนะครับประเทศไทยอยู่ที่ 70% นะครับประเทศที่เป็นพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เทรนด์มันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น healthcare เนี่ยจะเริ่มดูแลคนที่เป็นโรคเรื้อรังจนกว่าเราจะหาสาเหตุมันได้ว่าไอ้โรคเรื้อรังเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าพูดให้ชัดเจนก็เราจะพูดว่าเบาหวานความดันหัวใจนะครับอันนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ยังไงก็รักษาไม่หายนะครับเพราะฉะนั้น Big Data อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาและช่วยวิเคราะห์และวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเหล่านั้นได้ในอนาคตนะครับอันหนึ่งที่ผมมักจะพูดกับน้องๆเสมอว่าพูดถึงโรคเบาหวานนะครับก็คือน้ำตาลเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่ากินแล้วติดพอติดเราก็จะเกิดปัญหากับร่างกายเรานะครับเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรมันก็จะตามมานะครับแล้วเบาหวานนี่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคอื่นๆตามมาทั้งหมดนะครับไอ้ที่พูดทั้งหลายเนี่ยจะตามกับเบาหวานถ้าเบาหวานนี่คือเป็นสิ่งที่แย่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเบาหวานยังเกิดให้เกิดอื่นๆอีกเช่นโรคตาโรคเท้าโรคแผลเรื้อรังเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเบาหวานไม่ควรจะเป็นนะครับถ้าเลือกได้ไม่ควรจะเป็นเบาหวานนะครับพอดีแม่ผมเป็นเบาหวานด้วยก็เลยภาวนาให้ตัวเองไม่เป็นนะครับดูแลเทรนด์อีกอันนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของการแอคเซสที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในอนาคตเฮลท์แคร์เราจะดูแลคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินมาหาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับก็คือปัจจุบันเราใช้ชีวิตออนไลน์กันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับจะเพิ่มจากมี LINE มี Facebook จะเพิ่ม Healthcare อีกไปอีกสักอันหนึ่งก็คงไม่แย่ไปนะครับก็คือเราสามารถที่คุยกับแพทย์คุยกับพยาบาลดูประวัติของตัวเองนะครับใส่ข้อมูลนะครับที่อาจารย์เกริกพูดข้อมูลของตัวเองเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือแล้วมันส่งกลับไปที่โรงพยาบาลให้หมอวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยคุณกำลังมีความเสี่ยงในโรคเหล่านั้นอยู่
นะครับอันนั้นก็คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น4 5 6เนี่ยผมขออนุญาตรวบรวมเป็นอันเดียวกันลืมบอกไปนะครับก็คือเทรนด์ที่เอามาเนี่ยมาจากทางเอิร์นแอนด์ยังนะครับเอิร์นแอนด์ยังก็จะเป็นบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มที่เขาวิเคราะห์แล้วก็เหมือนกับพรีดิกอนาคตอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นปีล่าสุดที่เอิร์นแอนด์ยังเขาออกรีพอร์ตออกมานะครับ4 5 6ก็จะบอกเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยจะเข้าสู่ยุคของ Big Data แล้วนะครับอาจารย์เกลือกก็เป็นท่านหนึ่งที่เริ่มเข้ามาศึกษาทางด้านตัว Big Data เหมือนกันนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของเมื่อกี้อาจารย์โชว์ให้เห็นว่าพอ Precision Medicine เข้ามามี Big Data เข้ามานะครับยาก็จะเป็นยาที่ดูแลเฉพาะท่านแล้วนะครับพอสมมติท่านป่วยมาเป็นโรคไข้นะครับไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะท่านนี้ตรวจ DNA เรียบร้อยแล้วซีเควนต์ DNA เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูจากพฤติกรรมดูจากสรีระของท่านแล้วเนี่ยยาเอาแค่นี้พอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แบบเยอะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นครับแล้วสุดท้ายข้อ6นะครับก็คือ Precision Medicine เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า Precision Medicine คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาได้วิเคราะห์แล้วว่าเฮลท์แคร์จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างเยอะในธุรกิจทางด้านเฮลท์แคร์ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทที่มาดูแลคนไข้หรือดูแลท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลอีกต่อไปอาจจะเป็นบริษัท IT อาจจะบริษัทเทเลคอมมิวนิเคชันนะครับอันนี้ผมเรายกตัวอย่าง2บริษัทขึ้นมาตัว C นี่คือบริษัทที่ชื่อ Calico นะครับ Calico เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Google นะครับเพื่อที่จะทำทางด้าน Big Data ในเรื่องของ Healthcare โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วนะครับไม่รู้จักท่านบางท่านอาจจะไม่รู้จัก Telstar Telstar เนี่ยเป็นบริษัทในออสเตรเลียนะครับคล้ายๆ True คล้ายๆ AIS นะครับเริ่มสร้างดิวิชันของตัวเองชื่อ Telstar Health นะครับปัจจุบันมี product ทางด้าน healthcare ค่อนข้างเยอะและในอนาคตแน่นอนเรื่องของโมบายเรื่องของอะไรเนี่ยจะต้องตามมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำนายเหมือนกันว่าอีกหน่อย AIS True แล้วก็ Dtac ก็คงจะกระโดดเข้ามาทำธุรกิจ healthcare เหมือนกันนะครับในด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยนะครับอีกบริษัทนึงที่เราอาจจะได้ยินเยอะแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าเขาทำอะไรก็คือ Apple นะครับปัจจุบัน Apple กับเครือ BDMS กำลังพูดคุยกันอาจจะขอยังไม่เปิดเผยว่ามันเป็นอะไรนะครับกำลังจะออก product ที่เราโค product ร่วมกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์เหล่านั้นเนี่ยบอกให้เห็นชัดแล้วว่าในไม่ช้า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย Precision Medicine จะมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่า precision medicine มันคืออะไรนะครับ precision medicine ก็คือ approach ในการดูแลผู้ป่วยใหม่นะครับซึ่งเขาใช้คำว่า emerging ก็คือเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยนะครับโดยการที่จะทำให้เกิดการ prevent ป้องกันให้เกิดโรคนะครับแล้วก็เมื่อเกิดโรคแล้วมีการ treatment ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโดยเอาสิ่งที่เราเรียกว่า individual variation ก็คือลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับยีนนะครับ environment แล้วก็ lifestyle มาผูกพันแล้วก็วินิจฉัยออกมาเพราะฉะนั้น precision medicine เนี่ยเป็นคำเพาะๆของคำว่า personalized medicine ครับพอพูดคำว่า personalized medicine อาจจะง่ายขึ้นนิดนึงเข้าใจได้มากกว่าแต่ทีนี้Precision Medicine เกิดจากครับเดี๋ยว President Obama นะครับพูดใน State of the Union ปี2015นะครับเมื่อมกราคม2015พูดว่า Precision Medicine จะเป็น initiative ของรัฐบาล US เพื่อที่จะสร้างลักษณะของ Personalized Medicine ให้เกิดขึ้นในวงการ Healthcare นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ธ
ทุกคนในโลกเริ่มก้าวเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะทำกันนะครับถ้าไปดู Precision Medicine อันนี้เป็น Mission Statement ของรัฐบาล US นะครับซึ่ง อยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยเหมือนกันมีลักษณะนี้นะครับก็คือว่าเขาจะเริ่ม Precision Medicine จะเป็นการก้าวเข้ามาอยู่ในยุคใหม่นะครับที่ Research นะครับการวิจัยนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นโยบายร่วมกันเพื่อที่จะ empower ผู้ป่วยนะครับนักวิจัยนะครับแล้วก็คนที่ provide healthcare เพื่อที่จะทำให้ได้มาซึ่งตัว individualized treatment นะเพราะฉะนั้น treatment ที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลรายบุคคลเลยนะครับรายละเอียดนิดนึงนะครับก็อย่างเช่นในอนาคตเนี่ยนะครับ Precision Medicine เนี่ยจะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถมี treatment เฉพาะเจาะจงของบุคคลนะครับโดยอาจจะมี strategy ในการป้องกันโรคเหล่านั้นด้วยคือไม่ใช่แค่ treatment อย่างเดียวสามารถป้องกันโรคได้นะครับเทรนด์ปัจจุบันในเมืองไทยเราจะเห็นก็คือว่าโรงพยาบาลเริ่มมีศูนย์ที่เราเรียกว่า Wellness Center นะครับก็คือเขาไม่ได้ดูแลท่านเมื่อท่านป่วยอย่างเดียวเขาดูแลความโอเคของท่านด้วยความเวลของท่านด้วยครับท่านสามารถเข้าไปแล้วก็ดู annual check up นะครับเอา data เก็บไว้ที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจะวิเคราะห์ว่าเอ้ยคุณจะต้องดูแลอย่างไรในอนาคตนะครับมีการเก็บเรื่องของ lifestyle นะครับในโรงพยาบาลกรุงเทพก็เริ่มมีการเก็บเรื่อง lifestyle ท่านสูบบุหรี่ขนาดไหนท่านดื่มสุราขนาดไหนท่านออกกำลังกายขนาดไหนนะครับเรามีศูนย์ดูแลในเรื่องของไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายเรื่องนิวทริชั่นนะครับเรื่องพวกนี้ที่สามารถเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วก็เราสามารถกลับไปบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลง อะไรนะครับเบคอนทานได้ไม่ได้ไส้กรอกทานได้ไม่ได้นะครับไปอย่างเช่นเราชอบไปทานบุฟเฟ่ต์นะครับอันไหนทานได้ทานไม่ได้นะครับอย่างศูนย์นิวทริชั่นที่เรามีอยู่เนี่ยจะสอนแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราไปบุฟเฟ่ต์เราเลือกทานอะไรไม่เลือกทานอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะนี้ก็จะการเป็นการให้ education กับคนไข้แล้วเพื่อที่เขาจะได้ไปดูแลตัวให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับก็จะให้ได้เนี่ยต่อเมื่อ healthcare data ต้อง portable คำว่า portable ก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม data มันต้อง transfer ไปให้ผู้ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยดูได้นะครับอาจารย์เกิดพูดถึง Fitbit นะครับ Fitbit ก็จะเป็นลักษณะของ portable data แบบหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถ track ตัวเองเราก็ส่งให้กับใครสักใครสักคนหนึ่งเพื่อคนนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการวินิจฉัยตัวเราเองได้นะครับคือเราเองอาจจะยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้แต่ว่าถ้ามีคนที่ใกล้ชิดกับเราโรงพยาบาล healthcare provider ที่อาจจะเป็นบริษัทเทเลคอมนะครับให้คำปรึกษาในเรื่องของ health นะครับเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราพูดถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเราพูดถึงรีเสิร์ชเชอร์นะครับเราพูดถึงโพรไวเดอร์เราพูดถึงpatient ที่จะมาร่วมวินิจฉัยร่วมศึกษาร่วมกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสามารถทำยังไงนะครับอันนี้เป็นinitiative ของรัฐบาลอเมริกานะครับซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาบอกว่าทำไมมันถึงพร้อมแล้วที่จะทำตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า sequencing genome นะครับอาจารย์พูดไปแล้วว่ามันถูกลงทุกวันมันไวขึ้นทุกวันนะครับเริ่มมีการ improve เรื่องของ bio analysis biomedical analysis นะครับแล้วก็ big data ที่เราพูดถึงวันนี้นะครับใน near term สิ่งที่ทางรัฐบาลอเมริกาต้องการก็คือว่าทำยังไงที่จะให้เกิดเราเรียกว่า clinical trial เพื่อที่ทดสอบยานะครับ
ทดสอบในเรื่องของโดยเขาทาร์เก็ตที่โรคมะเร็งของเด็กนะครับแล้วก็พูดถึงฟาร์มาโคจีโนติกนะครับในเรื่องของการโอเวอร์คัมเรื่องของดรัก resistance นะครับลองเทอมครับลองเทอมแล้วทำเป็นอเมริกาเนี่ยกำลังจะเก็บจีโนมของ population ของเขา1ล้านคนนะครับรวมถึง data ทั้งหมดในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็น health data lifestyle data เข้ามาแล้วก็ทำการเป็น database เพื่อให้คน research ได้นะครับเพราะฉะนั้น research เนี่ยนะครับจะโฟกัสไปที่นะครับ pharmacogenetic นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องยาที่เฉพาะเจาะจงนะครับเราอาจจะไม่ได้กินยาเป็นเม็ดแล้วนะครับยามันอาจจะออกมาเป็นแคปซูลอันเดียวซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกินทีเดียวได้ครบทุกอย่างนะครับทรีทเมนต์ที่อาจจะสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับเรื่องของโมบายดีไวซ์ที่เราจะสามารถทำให้ผู้ป่วยเราเฮลตี้ได้มากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของเป็นฟาวเดชั่นให้รีเสิร์ชเชอร์ใช้ในการทำ precision medicine research นั่นเองนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าปัจจุบันมันเป็นขนาดไหนแล้วนะครับเมื่อปี2004นะครับการ sequencing ตัวจีโนมเนี่ยครับคอสของการ sequencing นะครับประมาณ1 human genome นะครับ1 human genome ก็คือ22ล้านนะครับใช้เวลา2ปีในการทำอันนี้ปี14ที่ผ่านมานะครับราคาตกเหลือแค่พันเดียวนะครับ1,000 ถึง 5,000ใช้เวลาน้อยกว่า1วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว sequencing genome สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เทคโนโลยีมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเท่าที่ทราบนะครับสถาบันที่ทำเรื่อง sequencing genome อยู่ก็มีนะครับก็คือสถาบันทีเซลในรามาธิบดีนะครับก็ได้ทำเรื่องของฮิวแมนจีโนมแล้วเรียบร้อยแล้วในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตจะมีค่อนข้างเยอะในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเราก็เริ่มทำเรื่องของจีโนมซีเควนซิ่งแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปแล้วขอให้ตรวจจีโนมให้ตรวจDNA ของเราครับในหลายๆโรงพยาบาลเริ่มทาร์เก็ตในแต่ละส่วนก่อนยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเป็นคนที่เราอาจจะมีอายุเยอะแล้วเราแต่งงานช้าแล้วเรารู้อยากรู้ว่าเราสามารถมีลูกได้หรือเปล่านะครับเราสามารถเอาภรรยาเรากับตัวเราไปตรวจจีโนมแล้วเขาจะมาแมทช์ว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นโรค1 2 3 4หรือเปล่านะครับเราสามารถทำก่อนที่เราจะมีลูกได้ซ้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนะครับอีกการหนึ่งก็คือการทำจีโนมเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องทำทุกครั้งที่เราเข้าไปนะครับจีโนมมันไม่ได้เปลี่ยนตลอดเวลาที่เราเข้าไปนะเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยอาจจะทำ1ปีต่อครั้งหรือ2ปีต่อครั้งก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุป precision medicine เป็นกราฟง่ายๆนะครับเป็นรูปง่ายๆก็คือว่าPrecision Medicine เนี่ยจะเกิดได้โดย4ส่วนครับส่วนแรกก็คือ Electronic Health Record ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็ตรวจ1 2 3 4ตรวจแลบตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ Genomic Data นะครับซึ่งเราถ้าเรามี Sequencing Genome แล้วเราก็จะเก็บเป็น Database นะครับ1ตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับไซส์ของตัว human genome นะครับท่าน1ท่านเนี่ยนะครับก็จะสูงเท่ากับตึก10ชั้นนะครับถ้าเอามาปริ้นใส่กระดาษ A4 ครับจะถูงเท่าสูงเท่าตึก10ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี big data analysis เนี่ยสิ่งเหล่านั้นสามารถเอาเข้าไปประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่อง public data นะครับ public health data ก็คือ population database ที่จะสามารถช่วยในการเอามาวินิจฉัยโรคแต่ละคนได้นะครับต้องประกอบกันและสุดท้ายนะครับ behavioral ซึ่งตรงนี้นะครับในอนาคตมันจะใหญ่มากกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าปัจจุบันเรามี Apple Watch เรามี Fitbit
นะครับในอนาคตจะมีแพทเต็มตัวจะมีแจ็คเก็ตที่เราใส่แล้ววัด EKG เราตลอดเวลาแล้วส่งให้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยฮะมันจะส่ง Data กลับไปให้กับโรงพยาบาลหรือนักวิจัยหรืออะไรตลอดเวลานะครับอีกอันนึงนะครับพอได้ Data ครบนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็พยายามขุดทองครับคือ Data มันเป็นเหมือนมันยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับเราก็ขุดทองโดยนะครับโดยเทคนิคทั้งหลายทางด้าน precision medicine ทางด้าน machine learning นะครับ classification prediction ทั้งหลายก็จะเกิดจากตรงนี้ครับแล้วสุดท้าย outcome ที่เราต้องการนะครับตอนแรกที่พูดถึงก็คือ cost ที่ต่ำลงนะครับไปหาหมอแล้วไม่ต้องเสียเงินแพงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ outcome ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆของตัว precision medicine นะครับทีนี้ในเครือ BDMS นะครับในเครือ BDMS เราที่เราที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนะครับถ้ายังไม่ทราบนะครับ BDMS ก็คือก่อตั้งโดยโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็มีแค่โรงเดียวในปัจจุบันเราขยายธุรกิจค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีแบรนด์อยู่ประมาณ6แบรนด์อยู่ข้างล่างนะครับสมิติเวชนะครับ BNH Royal Bangkok ที่อยู่ต่างประเทศนะครับพญาไทแล้วก็เปาโลนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้เรามี42หน้าที่ทำสไลด์นะครับมีเป็น43เรียบร้อยนะที่พูดปัจจุบันแล้วนะครับโรงพยาบาลล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดคือโรงพยาบาลสนามจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้าง coverใน area ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศซาวิสเซียใกล้เคียงอยู่แล้วนะครับ BDMS เนี่ยนะครับเป็นเครือที่เป็น private hospital ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกนะครับก็คือถ้าอันดับ1เนี่ยเราจะเรียกว่า SCA Group นะครับที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับ IHH เนี่ยจะอยู่ที่โทษทีนะครับตัว SCA เนี่ยจะอยู่ที่มาเลเซียนะครับเขาได้ไปซื้อเครือในสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เขาใหญ่นะครับ IHS ที่อเมริกานะครับ Universal Health Service ก็อเมริกานะครับ Ramsey อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ BDMS ก็เป็นของไทยเองนะครับแรงตาม Market Cap นะครับแรงตามRevenue เราก็ดับ5เหมือนกันในเครือของเราเนี่ยครับเรามีความเรียกว่าคุณภาพเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานที่เป็น international standard ที่เราเรียกว่า JCI นะครับโรงพยาบาลที่ได้ JCI standard แล้วเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่มีเหรียญสีทองติดอยู่นะครับในอนาคตก็จะขยายออกไปค่อนข้างครบทุกสาขาเหมือนกันphilosophy ของ BDMS ก็คือว่าเราเป็นที่ที่ความก้าวหน้าทางด้าน medicine กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาบรรจบพบกันนะเพราะฉะนั้นเราชอบเราจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วเสมอนะครับอันนึงที่เราใช้ในเรื่องของการดูว่าจริงแล้วผู้ป่วยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับเราจะดูเรียกว่า value versus waste นะครับ value เนี่ยจริงแล้วเป็นส่วนที่เรามองว่าถ้าผู้ป่วยได้ outcome ออกไปนะครับในขณะที่ cost ที่ต่ำนะครับก็จะทำให้ value สูงนะครับถ้า outcome ดีแต่ cost สูงนะครับ value ก็ต่ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าเราสนใจเรื่องเอาคำอย่างเดียวโดยไม่สนใจคอสนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับdefinition ของอันนี้คือคุณไมเคิลพอร์เตอร์นะครับได้ให้ไว้ก็คือ health outcome ก็คือเป็น health outcome ที่ achieve per dollar spend แปลว่าไม่ใช่ว่ามาเสียเงินมหาศาลนะครับ outcome จากโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลเหมือนกันก็ไม่ได้นะครับเราดูแลเรื่องคอสเหมือนกันอีกการหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่อง waste นะครับก็คืออะไรที่เป็นของเสียนะครับของเสียของในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้พูดถึง
ยาเข็มฉีดยาที่มันใช้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณไม่สามารถ deliver care ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่า poor execution คือโม่ๆซั่วๆไปแบบควรจะใช้เวลาแค่3วันปรากฏว่าทำให้คนไข้อยู่2เดือนอย่างนี้ก็แปลว่า poor execution นะครับไม่ได้มีการ coordinate กันในทีมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้multidisciplinary ในการดูแลคนไข้นะครับจะมีไม่ใช่ว่าคนผู้ป่วยคนนี้เนี่ยจะดูแลด้วยหมอคนเดียวส่วนใหญ่แล้วทุกท่านเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความต้องช่วยเหลือกันว่าง่ายๆนะครับเพื่อที่จะดูตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ measure บางอย่างเช่น unnecessary readmission คือ discharge ออกไปเรียบร้อยแล้วเราต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าแย่มากๆนะครับ over treatment นะครับไม่ควรที่จะให้โอเวอร์ทรีทเมนต์นะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เอ็กซเรย์ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยาตรงนี้ไม่จำเป็นก็จะไม่ทำนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นไฮไพรซ์เซอร์วิสครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามีเลสเอ็กซ์เพนซีฟอัลเทอร์เนทีฟเราจะเลือกก่อนนะครับแล้วก็เป็นช้อยให้กับผู้ป่วยในการเลือกตรงส่วนนั้นไปทีนี้เฟรมเวิร์กที่อยากแชร์นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเรามีเฟรมเวิร์กอย่างไรในเรื่องของตัว precision medicine นะครับเขาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือ data platform แล้วก็ peopleware ตัว data เนี่ยนะครับเราได้ยินมาแล้วนะครับเราจะมี structure data กับ unstructure data นะครับ structure data นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนที่ เราอยู่ในโครงสร้างที่เราสามารถจัดการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Hospital Information System นะครับระบบ Lab ระบบ X-ray ระบบ Pharmacy ทั้งหลายถ้าเป็น Unstructure ค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์เกลิกพูดให้ฟังแล้วว่าโหเยอะมากในโรงพยาบาลแล้วมันเยอะจริงๆนะครับปัจจุบันเนี้ยในแง่ของ IT เราพยายามที่จะ Convert บางส่วนที่เป็น Unstructure ให้เป็น Structure ให้ได้ครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องตัว ICD-10 เนี่ยนะครับการแมประหว่างตัว Diagnosisกับการวินิจฉัย ICD-10 เนี่ยเราได้ทำ database ในการแมปค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกอาการนะยกตัวอย่างเช่นคุณเข้ามาปุ๊บคุณมีอาการปวดหัวนะครับตัวร้อนมา3วันนะครับมีอาการไอนะครับข้างหลังของอาการเนี่ยจะไปแมปกับ diagnosis ที่มีความสามารถเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งในบางโรงพยาบาลผมยกตัวอย่างได้ไปซื้อเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแพงก็คือเราได้ยินคำว่า IBM Watson นะครับ Watson เนี่ยเป็นเทคโนโลยี Big Data ที่ IBM พยายามที่จะเข้ามาทำตลาดนะครับในที่บำรุงราษฎร์ได้พยายาม implement ตัว IBM Watson ก็คือเป็น Big Data Analysis ที่เมื่อคุณมี database ในเรื่องของอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคเยอะอยู่แล้วนะครับพอผู้ป่วยเดินเข้ามาเขาสามารถ recommend ได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคนี้ 80% โรคนี้ 30% โรคนี้ 20% นะครับซึ่งได้ยินข่าวว่าปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องการ implement อยู่เหมือนกันนะครับหรือเพราะ data เพราะ data ไม่พร้อมมันก็คือ garbage in garbage out นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการเตรียม data ให้พร้อมก่อนนะครับการอะไรที่มันเป็น unstructure ที่เราสามารถแปลงเป็น structure ได้เราก็พยายามทำนะครับแต่อะไรที่เราไม่สามารถทำได้นะครับเราก็คงไม่สามารถจะทำได้ยกตัวอย่างเช่นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับมันเป็นรูปภาพนะครับการตรวจ EKG มันเป็นเวฟฟอร์มพวกนี้เราก็ยังคงไว้ตรงนั้นอยู่นะครับอันนึงที่พอพูดถึงเรื่อง data นะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วมันมีนิตยสารไทม์ได้พูดถึง Big Data นะครับแล้วก็พูดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับมีอาชีพอะไรบ้างที่จะหายไปจากโลกนี้นะครับซึ่งมีพอพูดถึงฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเขาทำนายไว้เลยว่าในอีกไม่กี่ปีนะครับ20ไม่ถึง40ปีเนี่ยนะครับแพทย์เอ็กซเรย์จะตกงานเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ไวกว่าแพทย์ครับเพราะว่า
ขาสามารถใช้ปกติแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะมาวัดนู่นวัดนี่ที่อยู่ในฟิล์มเอ็กซเรย์ครับถ้าคอมพิวเตอร์มีความรู้ทางด้านการดูฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนเหล่านั้นนะครับอีกอาชีพนึงเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานอย่าให้เป็นแพทย์รังสีเด็ดขาดนะครับมันจะตกงานนะครับแต่แพทย์อื่นยังโอเคอยู่ครับอีกอันนึงอย่างยกตัวอย่างเช่นพาราลีกัลก็คือคนที่คอยไปคัดคำพิพากษาศาลว่านี่มันเกี่ยวพันกับเคสที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับปัจจุบัน Google ทำไวกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็จะหมดไปในอนาคตครับจะมีลิสต์ประมาณ10อาชีพซึ่งเพิ่งผมจำไม่ได้อีก8อาชีพนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีลูกมีหลานควรจะไปหาอาร์ติเคิลนี้อ่านแล้วดูว่าลูกเราควรจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่มีในอนาคตแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่ใน BDMS เรานะครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ Voice Dictation นะครับบางอันเราก็มีการทำ Voice Dictation นะครับมี requirement ของผู้ป่วยของแพทย์สิครับก็ค่อนข้างเยอะก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสที่เป็นเรื่องของความงามนะครับก็คือว่าเวลาที่เราให้คอนซัลท์ผู้ป่วยนะครับแพทย์บอกว่าให้ช่วยอัดไว้หน่อยแล้วก็ว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจตรงนั้นเพราะบางทีเวลาทำความงามออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความต้องการจริงๆบอกว่าไม่ใช่บอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องเอา Data พวกนี้โชว์ให้ผู้ป่วยดูว่าเอ้ยตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยในลักษณะนี้จริงๆนะแพทย์บอกว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้จริงๆแพทย์บอกว่าจะเป็นแบบไหนเป็นต้นนะครับอีกอันนึงที่เราทำก็คือว่า Data เนี่ยนะครับถ้ามันเป็น Structure ก็จริงแต่เป็น Structure ที่ไม่ใช่ Standard เลยเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะมันยากต่อการที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวนึงที่เราใช้ก็คือเราเรียกว่า EMR Adoption Modelซึ่งอันนี้เป็น adoption model ของสถาบัน HIMS นะครับ HIMS เป็นสถาบัน non profit organization ที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง healthcare informatics โดยเฉพาะนะครับในเครือเราเนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกโรงพยาบาลอยู่ใน state สูงนะครับ6หรือ7ขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะมีแต่ละ state ว่ามันต้อง achieve อะไรได้บ้างอีกอันนึงที่เราทำไปแล้วนะครับแล้วก็ introduce ไปตั้งแต่ปี2014นะครับก็คือการ introduce เรื่องของ portable data นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีระบบที่เราเรียกว่า HIE นะครับ HIE มันย่อมาจาก Health Information Exchange นะครับในท้องตลาดเขาจะเรียกงั้นกันแต่ว่าโรงพยาบาลในเครือเราจะรีแบรนด์มันให้ใช้คำว่า B Exchange เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้าไปในเครือเรา43โรงพยาบาลนะครับเราสมมุติเราเป็นคนไข้ที่สมิติเวชสุขุมวิทนะครับแล้วก็เราช่วงปีใหม่เราจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับแล้วเราสามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับแล้วก็บอกกับพยาบาลว่าผมมีประวัติอยู่ที่สมิติเวชสุขุมวิทช่วยดึงมาให้หน่อยนะครับระบบนี้ก็จะทำการดึงประวัติข้ามมาเพื่อให้ใช้ในการวินิจฉัยได้เลยสมมุติว่าเราเพิ่งมีการทำCT สแกนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับกรุงเทพภูเก็ตก็จะบอกว่าเอองั้นเราเพิ่งทำไปงั้นก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเก่าเราก็จะดึงมาข้อดีก็คือก็ประหยัดเงินนะครับข้อที่2คือบาง data ที่เป็น history ของเราเนี่ยที่เป็นประวัติการเจ็บป่วยของเราเนี่ยสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคปัจจุบันได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแพ้ยานะครับถ้าผู้ป่วยมีการแพ้ยาปุ๊บเนี่ยระบบจะทำการวอร์นแพทย์หรือว่างานยาสั่งยานี้ให้คนไข้นะครับเป็นต้นเพราะฉะนี้ตัว HIE เนี่ยจะเป็นฟาวเดชั่นในการแลกเปลี่ยน Data ของทั้งเครือของเราปัจจุบันในเครือเรา Data ของคนไข้เนี่ยมีประมาณ10ล้านคนนะครับ10ล้านคนเนี่ยตกเป็นตัวเลขที่เป็นไซส์โททอลแบบรับตัวเลขนะครับประมาณ5เพทาไบต์นะครับก็คือค่อนข้างใหญ่มากนั่นคือ Big Data เป็นแบบหนึ่งเลยนะครับ
แล้วพอมาถึงแพลตฟอร์มนะฮะแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งเราใช้ Hadoop Technology นะครับซึ่งอาจารย์ได้ชมกันว่าไอ้พวกเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีพวก Hadoop พวกอะไรพวกนี้นะครับ Hadoop ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้งานในการวินิจฉัยส่วนที่เราทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว structure data นะครับกับ unstructured data ก็จะเข้ามาแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเลือกปัจจัยที่มีส่งผลกับสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับเข้าไปแล้วก็ใส่พอได้คอนเทกต์ตัวออกมาปุ๊บเราก็จะทำการทำ predictive modeling ทำ regression นะครับทำที่อาจารย์พูดถึงpatient similarity ครับมีคนลักษณะโมเดลเหมือนกันเด๊ะนี่เลยเนี่ยทุกอย่าง vital sign นะครับ lab data เหมือนกันเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคพวกนี้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้เริ่มทำแล้วนะครับในเรื่องของ peopleware เองเนี่ยนะครับนอกจากเพราะว่าการทำ precision medicine เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เรามี data ใหญ่อย่างเดียวมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรูอย่างเดียวคนต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยตรงนั้นด้วยนะครับอันแรกเลยที่เราทำก็คือเราให้ความสำคัญเรื่องของ research ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราจะมีศูนย์วิจัยที่ทำการวิจัยในแต่ละเรื่องนะครับด้วยค่อนข้างดีแล้วก็เปิดโอกาสให้กับภาครัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการทำ research มาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เราพร้อมที่จะให้ datanะครับไปทำการวิจัยในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรามี journal ของศูนย์วิจัยเองที่ publish อยู่นะครับก็จะทำลักษณะ publish ร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นะฮะอีกการหนึ่งที่เราเห็นความสำคัญของ data นะครับปัจจุบันมีการตั้งตำแหน่งที่เราเรียกว่า chief clinical data officer นะครับในอดีตเนี่ยเราจะได้ยิน CIO ครับ CMIO นะครับค่อนข้างเยอะแต่Data มีความสำคัญมากในเครือเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมีตำแหน่งที่ดูแลเรื่อง Data โดยเฉพาะเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราได้เซตอัพเราเรียกว่า Data Scientist Team นะครับเพื่อที่จะเริ่มทำลักษณะนี้ครับ Data Scientist นะครับอาจารย์เกิดพูดไประดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเป็นอาชีพเป็นศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่ามีอาชีพนี้เกิดขึ้นนะครับในปี115เนี่ยล่าสุดนะครับก็คือมีการพูดถึงว่าในอนาคตอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่สำคัญในทุกๆองค์กรไม่ใช่เฉพาะเฮลท์แคร์นะครับอาจารย์พูดถึงตัว Uber นะครับ Uber ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ Data Scientist ค่อนข้างเยอะนะครับ Airbnb ครับเป็น Airbnb ปัจจุบันเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ3นะครับที่ไม่มีโรงแรมของตัวเองอยู่ในนั้นทุกอย่างใช้ data scientist ทั้งหมดในการทำแล้วก็ provide service ให้กับผู้ที่ต้องการในเรื่องของโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตัว data scientist เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทุกๆองค์กรจำเป็นต้องมีนะครับปัจจุบันที่ผมเจอคือว่า recruit ค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีในบ้านเราเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเลยที่สอนมาให้เป็น data scientist จริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโปรแกรมทางด้าน IT โปรแกรมทางด้าน com science นะครับโปรแกรมทางด้าน com n ที่ยังไม่มีนะครับก็แต่ก็ได้ยินว่าหลายๆองค์กรก็หลายๆมหาวิทยาลัยก็เริ่มที่จะมองความสำคัญตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็มองว่าในอนาคตเราก็จะมีลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายขอจบอีก2สไลด์นะครับ2สไลด์สุดท้ายก็คือสิ่งที่เราถ้าในแง่ของเฮลท์แคร์เนี่ยเราจะเอาตัว Big Data ไปทำอะไรได้บ้างนะครับล่าสุดนะครับในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับHeritage Provider Network เนี่ยได้มีการให้รางวัลนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Data Science เนี่ยมีวิธีทำหลายแบบหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของ cloud sourcing นะครับผมเคยได้ยินเรื่อง cloud sourcing คือเราไม่มีคนทำเราไม่มีแรงงานที่จะ
รู้ไม่มีความรู้ที่จะทำเรื่องนี้เลยครับแทนที่เราจะบอกว่างั้นรอคนเราไปสอนคนหรือเราสร้างคนเราทำ cloud sourcing ได้นะครับลักษณะนี้ก็คือเขาก็โยนให้กับตลาดข้างนอกครับคนข้างนอกมาดูเว็บไซต์แล้วก็บอกโอเคฉันสามารถที่จะได้เงิน3ล้านเหรียญโดยการทำลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าให้บอกว่าคนไข้ไหนเนี่ยนะครับโดยเอาประวัติคนไข้ให้หมดทั้งหมดโยนให้เขาจะเข้ามาแอดมิดในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา1ปีครับซึ่งทีมที่ชนะเลิศไปนะครับมี2ทีมนะครับทีมหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะพิจิตรได้ 45% ครับก็เขาเรียกว่าตัวเลขค่อนข้างสูงแล้วนะครับคือในแง่ของการพิจิตรเนี่ยตัวเลขไม่จำเป็นต้องถึง80 90มันถึงถือว่าดีครับ 45% 50% ก็ถือว่าดีแล้วครับก็คนที่ชนะก็ได้เงินรางวัลไปนะครับมีอยู่2ทีมที่คะแนนใกล้เคียงกันนะครับแล้วในท้องตลาดเราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านเฮลท์แคร์เองนะครับที่ทำลักษณะของ cloud sourcing นะครับถ้าได้ยินก็เราจะได้ยินเรื่องของเคสของ Netflix นะครับที่ให้คนเขียนโมเดลมาพิจิตรว่าคนที่จะเช่าหนังเรื่องนี้แล้วมักจะไปเช่าหนังต่อในเรื่องไหนชอบในเรื่องไหนต่อนะครับก็จะเป็นโมเดลในการพิจิตรทีบตรงส่วนนั้นไปตรงนั้นก็มีรางวัลให้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะครับในเครือเรานะครับในเครือเราทำอะไรไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่อง Big Data นะครับเราเริ่มทำเราเรียกโครงการว่า Sweet Heartครับอันนี้โครงการหวานใจนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่สวีทฮาร์ทส่วนใหญ่เราจะเรียกแฟนเราเป็นสวีทฮาร์ทใช่ไหมครับหวานใจมันมาจาก2คำคำว่าหวานกับคำว่าใจนะครับหวานก็คือบ่หวานใจก็คือหัวใจครับเราเอาคำสองคำมาเล่นครับก็คือว่าเราได้รีคูดสตาฟในเครือโรงพยาบาลเราใน30คนนะครับแล้วก็เอาเฮลท์เดต้านะครับเก็บกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เดต้าทั้งหมดครับแล้วก็เอาตรงส่วนนั้นมาพิจิตรว่าเขาจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาเขามาเข้าคาวเซอร์ลิงนะครับให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับให้ทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วต่อหลังนั้นทุกๆเดือนเราจะวัดผลนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากการวัดผลเนี่ยเปอร์เซนเทจที่เขาลดลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแลบต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไขมันตัวไม่ดีนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลก็ลดลงนะครับสุดท้ายก็คือทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานกับโรคหัวใจลดลงนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่เราเริ่มทำแล้วเรากำลังจะขยาย population ให้ครอบคลุมถึงคนไข้ด้วยในอนาคตนะครับก็ผมมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ